ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมสอวัสคดีรครัับบวันนี้ดีใจมากๆเลยที่มีโอกาสมาคุยคุณหมออีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยคนเราเนี่ยค่อนข้างทุกข์ทรมานครผับมต้องขออนุญาตใช้คำว่าทุกข์ทรมานเลยกับการที่มีสภาพปัญหาผิวที่ผิดแปลกไปจากคนอื่นหรือว่าสภาพผิวที่ไม่สวยหรือไม่หล่อตามสภาพผิวที่เขาควรจะเป็นผมจะถามคุณหมอว่าปัญหาและต้นเหตุต่างๆของผิวเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างครับผมมันก็มีหลายสาเหตุนะแต่สาเหตุหลักๆนี่ก็คือว่าเวลามนุษย์เราเนี่ยถ้าผิวแห้งเนี่ยก็เป็นปัจจัยสำคัญเลยนะผิวแห้งนี่เป็นไปตั้งแต่เด็กๆจนกระทั่งสูงอายุหรือบางคนนี่ก็จะเป็นตลอดเลยนะฮะอย่างผิวแห้งในเด็กเนี่ยก็มักจะเกิดจากโรคที่เขามีเกี่ยวกับเรื่องพันธุกรรมจะติดพ่อติดแม่มาเป็นโรคภูมิแพ้นะเด็กพวกที่จะมีผิวแห้งเนี่ยก็จะทำให้เขาเกิดการแพ้ง่ายขึ้นนะฮะพวกนี้เวลาพอผิวเนี่ยสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมซึ่งปัจจุบันเนี่ยสิ่งแวดล้อมที่มันเป็นพอลูชันนี่มันเยอะเช่นพวกฝุ่นละอองพวกสารเคมีหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้อาการผิวแห้งของเขาเนี่ยกำเริบมากขึ้นขณะเดียวกันก็ทำให้เขาเนี่ยมีอาการแพ้สารต่างๆได้มากขึ้นยิ่งคนสูงอายุเนี่ยต่อมไขมันนี่มันทำงานน้อยลงมันก็ผลิตไขมันน้อยลงเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีผิวแห้งเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทำให้เขาแพ้ง่ายขึ้นเหมือนกันในเด็กๆผิวแห้งกับคุณหมอหมายถึงผิวที่เป็นขุยผิวแห้งนี่ก็หมายถึงเวลาใส่เสื้อสีดำแล้วมันติดเสื้อไม่ผิวแห้งนี่หมายถึงว่าผิวเนี่ยมันขาดน้ำขาดความชุ่มชื้นนะขาดความชุ่มชื้นซึ่งอาการแสดงมันก็จะบ่งบอกอาจจะมีขุยก็ได้เป็นขุยนะบางคนคันด้วยใช่ไหมคือคันกับร่วมกับอาการคันบางคนถ้ามากๆเนี่ยมันจะแตกเลยแตกเป็นเส้นๆนะฮะหมายความผิวแตกเหมือนกับแผ่นดินแห้งเลยใช่ไหมมันจะแผ่นดินแห้งมันอาการผิวแห้งมันจะมีหลายระดับครับหลายระดับเพราะฉะนั้นคนที่แบบเป็นผิวแห้งก็แตกมากๆก็จะเกิดอาการคันบางคนคันเกาแล้วก็มีน้ำเหลืองไหลเยิ้มอันนั้นก็จะเป็นผิวแห้งแล้วเกิดการอักเสบที่เรียกว่าซีโรติกเอ็กซิมาผมจะบอกว่าผมเนี่ยเคยคิดว่าน่าจะเป็นผิวแห้งตอนเด็กๆ เพราะว่าทุกครั้งที่ถึงหน้าหนาวครับคุณหมอผมจะมีการแห้งแล้วคันแล้วเกาจนที่เป็นน้ำเขาเรียกว่าอะไรเป็นหนองเป็นน้ำเหลืองเป็นน้ำเหลืองอันนั้นก็เป็นอีกชนิดหนึ่งใช่ไหมคือเราจะเห็นว่าบางคนเนี่ยคนไทยเราเนี่ยเรียกว่าโชคดีหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะหน้าไม่ค่อยหนาวอากาศไม่ค่อยหนาวมากอากาศไม่ค่อยเย็นมากครับแต่ว่าบางช่วงเนี่ยถ้าบางฤดูเนี่ยหรือบางปีงอากาศหนาวเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยที่เขาปรับตัวไม่ได้เนี่ยมันก็จะเริ่มมีอาการคันที่ๆๆๆๆนะมันก็ถ้าเกิดเราไม่รีบใช้พวกมอยเจอร์ไรเซอร์ช่วยเนี่ยมันก็จะทำให้อาการบางคนคันและเก่าแล้วก็เป็นมากยิ่งขึ้นใช่เพราะผมจำได้ว่าตอนนั้นตอนเด็กที่ผมคันนะครับคุณแม่หาโลชั่นทั่วไปเนี่ยมาทาก็ปรากฏว่ามันมีสุขภาพผิวที่ดีขึ้นอ่ะผิวแห้งเป็นหนึ่งในปัญหาแล้วผิวไม่แข็งแรงเหรอครับคุณหมอผิวไม่แข็งแรงนี่มันก็หมายถึงว่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุจากโรคพันธุกรรมโรคพันธุกรรมในผิวเนี่ยมันเกิดการเรียกว่าเหมือนก็คล้ายๆโดนอะไรก็แพ้ไปหมดแพ้ไปหมดก็ที่จริงมันก็มาจากผิวแห้งเหมือนกันนะไว้ทำให้ผิวไม่แข็งแรงเพราะว่าการที่มนุษย์เราเนี่ยมันมีครีมมีความมันบนผิวเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ผิวเนี่ยแข็งแรงยิ่งขึ้นแล้วก็จะช่วยทำให้ปราศจากอาการแพ้นะฮะแพ้คือแพ้ได้ยากขึ้นก็คือสรุปก็คือคุณหมอต้องการจะเน้นว่าอะไรก็ตามถ้าเกิดว่าผิวของเราชุ่มน้ำนะครับไม่ขาดความชุ่มชื้นแล้วก็ไม่แห้งเนี่ยผิวก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นรวมถึงอ้อระบบของการผัดเซลล์ผิวก็จะดีขึ้นเช่นเดียวกันใช่ไหมฮะคือปกติเนี่ยเซลล์ผิวหนังเราเนี่ยก็ใช้เวลาแบ่งตัวจากเซลล์ชั้นล่างสุดจนกระทั่งถึงการสร้างที่ไคลนะหรือเคราตินเนี่ยใช้เวลา28วันนะแต่บางโรคเนี่ยมันก็อาจจะมีการผัดเซลล์ผิวเนี่ยเร็วขึ้นไม่ใช่ไหมหมายถึงว่าการเทอร์โบวงจรของมันวงจรของมันเนี่ยเร็วขึ้นนะอย่างโรคสะเก็ดเงินเนี่ยแทนที่มันจะเป็น28วันมันเหลือ4วันพอเหลือ4วันปั๊บมันก็ทำให้เราเห็นสะเก็ดมาเข้ามากมาหมักหมมมาเกิดเป็นโรคทำให้เราเห็นที่คล้ายเกล็ดงูใช่ไหมคุณหมอที่แบบที่เป็นชั้นๆเลยถ้าโรคเกล็ดงูเนี่ยเป็นผิวแห้งจากพันธุกรรมทั้งนั้นเป็นซีโรติกเป็นเอ็กไทโอซิสแต่ถ้าเป็นสะเก็ดเงินเนี่ยมันไม่ใช่เกล็ดงูมันเป็นการแบ่งเซลล์ผิวซึ่งเร็วเกินไปมันก็ทำให้เราเห็นเป็นสะเก็ดมากองเป็นชั้นๆซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็
เรียกว่าดูแล้วบางทีมันก็น่าเกลียดนะครับนั่นก็คือใครก็ตามที่มีปัญหาผิวไม่ว่าจะเป็นปัญหาผิวแห้งนะครับขาดความชุ่มชื้นหรือไม่แข็งแรงเนี่ยก็จะสามารถก่อให้เกิดโรคผิวหนังต่างๆเหล่านี้ได้นะครับซึ่งก็จะเป็นซอร์ไรซิสที่คุณหมอพูดถึงแล้วหรือโรคสะเก็ดเงินเนี่ยก็จะมีโรคหูซีโรติกมากมายซีมาอะโทปิกเอ็กซีมาอันนี้คืออะไรครับคุณหมอซีโรติกก็คือผิวแห้งมากแล้วจนเกิดกระทั่งเกิดเป็นเอ็กซีมาขึ้นมาก็คือการอักเสบแล้วอะโทปิกนี่เป็นโรคผิวแห้งจะเป็นผิวแห้งตั้งแต่วัยเด็กเป็นพันธุกรรมนะฮะแล้วก็การที่ผิวแห้งมันก็จะทำให้เกิดโรคแพ้ง่ายๆฝ่ามือฝ่าเท้าอาจจะทำให้เกิดจะถึงพวกนี้ได้เพราะอาจจะทำให้มือกับเท้านี่มันอักเสบผมก็เห็นคนเป็นบริเวณหนังศีรษะอันนั้นหนังศีรษะนั้นก็เป็นอาจจะเป็นสะเก็ดเงินก็ได้โรคสะเก็ดเงินเพราะว่าสะเก็ดเงินเป็นได้ทั้งตัวหรือไม่ก็จะต้องนึกถึงโรคอีกอันนึงคือเซฟโบริกเดอร์มาไทติสแต่เซฟโบริกเดอร์มาไทติสเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับสะเก็ดเงินนะแต่คนละอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็ควรจะไปปรึกษาแพทย์ผิวหนังนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอะไรก็ตามที่ทำให้ผิวของเราชุ่มชื้นนะครับไม่ขาดน้ำแล้วก็เราต้องไม่ขี้เกียจบำรุงคุณหมอเนาะการทาครีมเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับสิ่งที่ดีนอกจากจะทำให้ผิวแข็งแรงแล้วไม่แก่ด้วยใช่ไหมฮะก็การที่ผิวแห้งเนี่ยมันก็จะทำให้มันก็ทำให้เกิดรอยเหี่ยวย่นนะมันก็เป็นการเสริมให้เกิดรอยเหี่ยวย่นทำให้ผิวมันเป็นริ้วๆอะไรเงี้ยบางคนเนี่ยเห็นเป็นริ้วๆเนี่ยบางทีไม่ใช่เกิดจากการแสดงอารมณ์กล้ามเนื้อมากเกินไปแต่เกิดจากการขาดน้ำนะครับเพราะฉะนั้นครับอย่าขี้เกียจทาครีมนะครับเพราะว่าการเติมเต็มมอยส์ไรเซอร์ให้กับผิวเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยอ่ะโอเควันนี้นะครับเราได้รู้ถึงว่าปัญหาของผิวเราเกิดจากอะไรได้บ้างและมันสามารถนำไปสู่โรคผิวหนังอะไรได้บ้างแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมาถามคุณหมออีกครั้งนึงนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ